เที่ยงแบบนี้นะคะหิวหรือยังคะคุณคุณผู้ชมก็น่าจะท้องร้องจ๊อกๆกันแล้วใช่ไหมล่ะคะวันก่อนเนี่ยเตยก็มีโอกาสได้ไปบุกห้องครัวของเชฟสุดหล่อคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือพี่พลตันท้าวเสถียรนั่นเองเขาก็มีรายการใหม่ทางช่องการ MCOT HD ของเราเนี่ยแหละค่ะกับรายการ Good Mood Good Food นะคะแค่ฟังชื่อก็หิวแล้วใช่ไหมตามเตยไปดูกันเลยข้าวมากเลยอยากกินไก่ย่างส้มตำข้าวเหนียวปลาลาสพิซซ่าสปาเกตตี้อยากกินทุกอย่างเลยหุยหุยได้กินอาหารหอมมากมันจะต้องมีอาหารอยู่ในนี้แน่เลยตามมาดูดีกว่าค่ะใช่แล้วได้กินหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเจอแล้วอุ้ยสวัสดีค่ะพี่พลเนี่ยตอนอุตส่าห์ตามกลิ่นมาแบบหอมมากเลยอ่ะกลิ่นในเตาอบไม่ได้ตามกลิ่นพี่พลใช่ๆรายการครับ Good Mood Good Food อาหารดีอารมณ์ดีเราอยากจะบอกว่าการทำอาหารเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากเราชวนคนที่เรารักอยู่บ้านแล้วก็คือว่าทำอาหารกันที่บ้านก็ได้ทำเสร็จแล้วก็ยังทานได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่พลเชื่อว่าอาหารมันมีส่วนร่วมในแง่ของการที่มันทำให้มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นมากมายอันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเราก็เป็นคน enjoy eating กันนะคะก็จะมี co-host นะครับที่อยู่ร่วมด้วยนะครับจะเป็นเรียกว่าเป็นตัวปัญหาดีไหมครับเพราะว่าจะคอยปกติเขามีแต่ลูกมือหรือเปล่าคะเอาโจทย์มาให้พี่พลตลอดอย่างนี้ครับจะมีคนแบบว่าเสนอโจทย์มาให้พี่พลช่วยแก้ช่วยหาเมนูที่ต้องการอย่างเงี้ยอาจจะไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปคว้าในของเขาไม่รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวกลับมาพี่พลก็จะได้รับโจทย์มาแล้วก็ต้องแก้โจทย์ไปทีละโจทย์นะครับเดาว่าจะต้องเป็นคนชิคๆที่แบบว่ามีไอเดียสร้างสรรค์อยู่ตลอดเวลาแน่นอนก็งั้นๆนะครับเดี๋ยวเรียกป้าแกเข้ามาแล้วกันป้าแกเข้ามาแล้วกันอ้าวตกใจเลยทำไมพี่พลบอกว่าเรียกป้ามาเตยก็งงๆอยู่พี่พลหนูไม่ป้าเลยเขาอย่างนี้ครับเขาเป็นป้าในวงการเรื่องแฟชั่นป้าด้วยประสบการณ์เริ่มยิ้มแล้วในเรื่องของอาหารนะพี่พลว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของอิ่มท้องอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของแฟชั่นเดียวกันเหมือนกันคือทุกอย่างมันมีการเซตติ้งเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรให้มันดูสวยงามด้วยแล้วก็ทำได้ง่ายด้วยคือสำหรับพลอยเนี่ยพลอยไม่รู้ว่าพลอยเป็นคู่มือผู้ช่วยหรืออะไรแต่พลอยรู้สึกว่าหนักไหมน่าจะเป็นคนที่น่าจะทำให้พี่พลเหนื่อยใจมากกว่า ส่วนตัวบ้างไหมแบบอยากกินนี้เป็นพิเศษแต่อยากได้ไม่ธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นส่วนตัวซะส่วนใหญ่ค่ะ ก็คือจะเอากลับมาให้พี่พลแบบว่าพี่พลหนูได้อินสปิเรชันอันนี้มาพี่พลต้องทำอันนี้ให้ออกมาให้หนูดูหน่อยได้ไหมคะ เขาก็จะทำออกมาให้ได้เลยเพราะว่าในรายการนี้นะคะนอกจากคนที่ทำอาหารไม่เป็นแล้วมาดูเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันง่ายจังเลยแล้วอยากจะทำแล้วอยากจะมีความสุขกับการทำอาหารแล้วก็มีความสุขกับการได้แชร์รูปต่างๆด้วยวันพุธนะครับ10โมงครึ่งถึง11โมงทางช่อง9 MCOT HD ครับใช่แล้วยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะมาดูกันว่าinspiration จากพี่พลอยมาสู่อาหารแบบที่พี่พลสร้างสรรค์เนี่ยจะสนุกแล้วก็น่ารับประทานขนาดไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองคนมากๆขอบคุณค่ะและวันนี้ไปแต่กับพี่ฮานะกองลาไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขนมจะไหม้แล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยใหม่ Isuzu X Series แรงสุดขีดเต็มสปีด 1000X